โปรแกรมเข้าบ้านมันจะเต้นเต็มที่เลยมีตายแข่งขันมีแต่ตาท่านซื้อมากเลยแหละLadies and gentlemen, we now ask your attention for the award ceremony of the AFF U15 Girl Championship 2017. First, please welcome to the stage Major General Keith Summit, the AFF Deputy President. บรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านต่อไปพวกเราจะขอต้อนรับประธานเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลของการแข่งขันปาร์ตี้ริงสิงแซ่อาเซียนโนยบุกันสิงหาปี2017ข่าวและครพนักเกียรติเฮียนเซินทานพนาธานคนตีเคียบสมิธรองประธานสภาดนตรีแห่งชาติอาเซียน He is accompanied by Mr. Koko Tian, the General Secretary of Myanmar Football Federation, Mr. Haji Medley bin Muhammad Yusof, Acting Deputy President of the National Football Association of the Brunei Darussalam, Mr. Thanasak Surapasir, Vice President of the Football Association of Thailand, Police Lieutenant General Pisan Jundiro, General Secretary of the Football Association of Thailand, Ms. Moya Dot, the AFC Exco member and the chairwoman of the AFC Women Committee, and Mr. Vipet Sihajab, the President of Lao Football Federation. พร้อมด้วยท่านโคโคเทียนเลขาธิการสภาบันเทิงเลขาธิการสภาบันเทิงแห่งชาติเมียนมาท่านฮาจิมารีบินมูฮัมหมัดยูซุฟท่านสักการ์ห้องประธานสภาบันเทิงแห่งราชอาณาจักรบูไนท่านธนศักดิ์สุรประเสริฐห้องประธานสภาบันเทิงแห่งราชอาณาจักรไทยท่านพลตำรวจโทพิสารจุติบกเลขาธิการสภาบันเทิงแห่งชาติไทยท่านนางมูยาดับสมาชิกคณะบริหารงานของสภาบันเทิงแห่งชาติสภาบันเทิงอาเซียนและท่านเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบันเทิงแห่งสภาบันเทิงอาเซียนพร้อมด้วยท่านมีเพชรเสียจากประธานสภาบันเทิงสลาวขึ้นสู่เวทีWe invite the referee and the assistant of the today final match to the stage to receive the commemorative medals from Mr. Koko Tian, the General Secretary of Myanmar Football Federation. และต่อไปพวกเราจะขอเฮียนเซินกรรมการตัดสินพร้อมด้วยผู้ช่วยกรรมการตัดสินขึ้นสู่เวทีเพื่อหักเหรียญเงินจากท่านโคโคเทียนเลขาธิการสภาบันเทิงแห่งชาติเมียนมาเจ้าเฮียนเซิน The referee Bui Thi Thu Trang from Vietnam. The first assistant referee Ha Thi Phuong from Vietnam. The second assistant referee Rohaida Mon Nasir from Singapore. The fourth official Tien Tien A from Myanmar. เจ้ากรรมการตัดสินได้แก่ท่านนาง Bui Thi Thu Trang จากประเทศเวียดนามผู้ช่วยกรรมการตัดสินได้แก่ท่านนางฮาทิเฟืองจากประเทศเวียดนามผู้ช่วยกรรมการตัดสินที่2ได้แก่ท่านนางโรฮิดาโมดนาเซียจากประเทศสิงคโปร์ส่วนกรรมการตัดสินได้แก่ท่านนางเทียนเทียนเอจากประเทศเมียนมาซูมจังเลยนะ The Fair Play Trophy goes to the team of Thailandเจ้าส่วนทีมมารยาทรางวัลทีมมารยาทดีเด่นได้แก่ทีมชาติไทย We welcome to the podium the representative from the team of Thailand เจ้าขอเสียงตบมือต้อนรับตัวแทนจากทีมชาติไทยขึ้นสู่เวทีเพื่อต้อนรับขันรางวัล Trophy presented by Mr. Haji Malik bin Muhammad Yusof the acting deputy president of National Football Association of Brunei Darussalamเจ้าให้เกียรติขึ้นมอบคันรางวัลที่มายาดีเด่นโดยท่านฮาจิมาลีบินมูฮัมหมัดยูซุฟอาสการรองประธานสภาบันเทิงแห่งราชอาณาจักรบรูไนAnd now we continue with the presentation of the AFF U15 Girl Championship 2017
the third place team of the AFF U15 Girls Championship 2017 is the team of Myanmar. เราและต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลเซอร์เวอร์อันดับ3ในการแข่งขันบาเต้ยิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุ15ปี2017ทีมที่ได้รับรางวัลได้แก่ทีมชาติเมียนมาเราขอให้เซ็นเซอร์สวีทีนี้ The medals are presented by Mr. Thanasak Surapaturn, the Vice President of the Football Association of Thailand, and Police Lieutenant General Pisan Churdilok, the General Secretary of the Football Association of Thailand. ให้เกียรติขึ้นมอบเหรียญรางวัลโดยท่านธนศักดิ์ สุรประเสริฐรองประธานสภาบันเตแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยท่านพลตำรวจโทพิสารจุลีรกเลขาธิการสภาบันเตแห่งราชอาณาจักรไทยอันไหนก็กรรมการผู้มอบเหรียญให้เห็นเมื่อผู้เห็นละวันนี้เมาลงสัญญาณโคบไก่ที่ประชุมของเราก็จิบกาไก่สวยเลยจำข้อมูลแปลกๆกันเอ็มบีซีเลยนะตอนแรกเสียบๆเขามิดจอยนะครับใส Ladies and gentlemen, the runner-up of the AFF U15 Girls Championship 2017 is the team of Philippines. เราต้องไปกันมอบรางวัลเซอร์เลอร์สำหรับที่นี่รางวัลของเซอร์เลอร์ผมได้กันบัตรยิงแชมป์อาเซียน2017รุ่น65ปีนี้ได้แก่ทีมชาติฟิลิปปินส์ Presenting the award is Miss Monia Dot, the AFC EXO member and chairwoman of the AFC Women Committee. เราให้เกียรติขึ้นมอบเหรียญรางวัลโดยท่านนางโมยาดอทสมาชิกคณะบริหารงานสหพันธ์บันเตอาซีและท่านเป็นหัวหน้าคณะกรรมการบันเตยิงสหพันธ์บันเตอาซีThank you.
Championship 2017 is the team from Thailand. เจ้าประธานแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสำหรับทีมไทยรางวัลชนะเลิศของการแข่งขันบันเทิงยิมซิงแซนอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน15ปี2007ในแก่ทีมชาติไทยจอมไว้ส่งขึ้นสู่เวที It's our great pleasure to invite Major General Kim Summit, the AFF Deputy, and Mr. Vipet Sihacha, the President of the Lao Football Federation. เจ้าให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลโดยประธานคนตีเคียมสมิธรองประธานสภาบันเทิงอาเซียนพร้อมด้วยทานีเป็นเชียร์จากประธานสภาบันเทิงชาติลาวทานีเป็นบ้านทางจะไว้ตะกี้ล่างมากกว่าไรเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาสิ่งที่มาเสียมีอยู่บนเกิน15ปี2017มีชื่อความยังจันทร์สโบราโฮก็